So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you. สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 353มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 353วันนี้ก็คือรีวิวความน่ารักเอิร์กอาร์คของน้องวินในรายการร้องข้ามกำแพง EP 112ค่ะค่ะทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะวันที่น้องวินของเราได้มาอยู่หน้ากำแพงกันบ้างแล้วค่ะทุกคนวันนี้ทางรายการเปิดตัวน้องออกมาอย่างเท่เลยล่ะค่ะทุกคนคือเห็นลูกในลุคนี้แล้วอีฉันนึกว่าเป็นนักร้องแร็ปเปอร์ซะอีกค่ะคุณขาโอ้ยพอคุณเอ้ยเริ่มรายการมาก็ทำเอาแฟนกลับใจสั่นกันเป็นแถวๆเชียวนะค่ะแล้วน้องก็ยังบอกด้วยว่าตัวเองมีประสบการณ์มาแล้ววันนี้น้องจะไม่เชื่อใครเลยล่ะค่ะทุกคนอาจ้าแม่จะรอดูนะว่าหนูจะเชื่อมั่นในตัวเองอย่างที่พูดจริงหรือเปล่าค่ะก่อนจะเริ่มร้องเพลงพิธีกรก็จะมีการบอกคำใบ้ให้น้องฟังซะก่อนค่ะทุกคนคือพอได้ฟังคำใบ้แล้วน้องก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่ใหม่ดาวิกาค่ะแล้วทุกคนในสตูก็ช่วยกันออกความคิดเห็นว่าน่าจะเป็นใครได้บ้างพอส่วนยุบอกว่าย่าย่าหรือเปล่าน้องวินก็คือตื่นเต้นถึงกับเสียอาการเล็กน้อยค่ะทุกคนเพราะน้องชื่นชอบและอยากร่วมงานกับพี่ย่าย่าอยู่แล้วด้วยย่าย่าเหรอครับย่าย่าเป็นไปได้ครับโอ้ยเจ้าเด็กน้อยเอ้ยนี่แค่ได้ยินชื่อพี่เขายังตื่นเต้นจนเสียอาการขนาดนี้ถ้าได้เจอพี่เขาจริงๆจะเสียอาการหนักขนาดไหนกันนะคะคือจริงๆก็อยากเห็นน้องวินกับย่าย่าร่วมงานกันนะคะทุกคนเพราะอยากเห็นเวลาเจ้าเด็กน้อยคนนี้เสียอาการเวลาน้องเสียอาการทีไรมันดูน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะวันนี้น้องวินของเรามาสายฮาอีกแล้วค่ะคุณขาคือก่อนจะเริ่มร้องเพลงพี่กันพิธีกรก็ถามน้องว่าวันนี้น้องจะร้องเพลงอะไรน้องก็ช็อตฟิลแล้วหันไปถามพี่เขาว่าเพลงอะไรวะพี่วันนี้วินร้องเพลงอะไรครับเพลงอะไรวะพี่เพลงอะไรวะพี่โอ้ยตกลงเจ้าเด็กคนนี้จะเอาดีทางด้านตลกให้ได้จริงๆแหละค่ะทุกคนตายตายตายหนูจะเอาฮาทุกช็อตแบบนี้ไม่ได้อีแม่ขอสายหลอกกระชากใจสัก10นาทีไม่ได้หรอคะโอ้ยมีลูกหล่อแต่อยากจะเป็นตลกก็ประมาณนี้นะคะคุณขาค่ะวันนี้น้องเลือกร้องเพลงก็พอของเต็มวุฒิสิทธิ์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้น้องร้องเพลงด้วยเสียงที่หวานมากคือเสียงน้องทั้งหวานทั้งใสเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะตอนที่เปิดตัวนักร้องหลังกำแพงของน้องออกมาคือตอนแรกพี่ชมคิดว่าจะเป็นวิววรรณรสซะอีกแต่สรุปไม่ใช่ค่ะทุกคนกลายเป็นเอสเธอร์สุปรีลีลาค่ะคุณขาค่ะตอนที่ทุกคนช่วยกันใบ้เพื่อแกงน้องน้องก็คิดไม่ออกสักทีว่าหลังกำแพงเป็นใครกันแน่แล้วน้องก็คือทำท่างอแงได้น่าเอ็นดูมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนใครอะโอ้ยหนูลูกหนูเชื่อไหมว่าตอนที่หนูงอแงเนี่ยอีแม่เผลอตะโกนลั่นอยู่ที่หน้าจอมือถือเพื่อบอกชื่อนักร้องหลังกำแพงให้หนูรู้อะครับคือน้องงอแงได้หน้าเอ็นดูจนพี่ชมอยากจะทะลุหน้าจอเข้าไปเพื่อช่วยลูกเลยล่ะค่ะทุกคนคือน้องเป็นคนที่งอแงแล้วแม่ๆทั้งหลายอยากจะพร้อมใจกันตะเกียกตะกายหามาให้น้องทุกอย่างที่น้องอยากได้เลยล่ะค่ะคุณขางอแงได้หน้าเอ็นดูเกินเจ้าเด็กคนนี้ค่ะพอทุกคนช่วยกันใบ้ให้น้องน้องก็ยังคิดไม่ออกสักทีว่าเป็นใครกันแน่น้องก็เลยถามนักร้องหลังกำแพงไปแบบตรงๆซะเลยว่าชื่ออะไรล่ะครับทุกคนในสตูถึงกับร้องลั่นไปเลยทีเดียวอัดแล้วอึดอัดชื่ออะไรล่ะครับเอางี้เลยเหรอไอ้นี่ไม่กล้าให้รายการมีคอนเทนต์ไม่ออนแอร์เลยโอ้ยเจ้าเด็กคนนี้เรียกเสียงฮาได้ตลอดเลยจริงๆคือสังเกตได้เลยนะคะว่าน้องมาออกรายการบ่อยจนเริ่มชินกับเวทีและชินกับทีมงานแล้วน้องก็เลยดูไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่และกล้าเล่นมุกโบ๊ะบ้ามากขึ้นด้วยค่ะทุกคนค่ะเพราะป้าตือบอกว่านักร้องหลังกำแพงชอบใส่ส้นสูงและชอบถักเปียน้องก็พูดขึ้นมาทันทีเลยว่าพี่เอสเธอร์เหรอครับเดี๋ยวนะหนูลูกหนูรู้ได้ไงอ่ะคือสิ่งที่ป้าตือใบ้มันคือลูกของเอสเธอร์วันนี้เลยนะคะทุกคนแสดงว่าน้องต้องมีภาพจำพี่เอสเธอร์ในหัวด้วยสไตล์การแต่งตัวในลูกนี้แน่ๆคือตอนน้องพูดชื่อพี่เอสเธอร์ออกมาอีฉันถึงกับกรี๊ดลั่นดีใจคิดว่าน้องจะตอบถูกแน่ๆแต่สุดท้ายทุกคนก็ช่วยกันแกงน้องให้เขวไปทางอื่นจนได้ค่ะทุกคนน้องก็เลยเลือกที่จะตอบให้ฉีกไปเลยน้องเลือกตอบว่าพี่ตุ๊กกี้นั่นเองค่ะพอน้องตอบปุ๊บทุกคนถึงกับขำลั่นกันเลยทีเดียวพี่ตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านครับคือผมเด้อย่างนี้เขาเรียกว่ามั่นใจในตัวเองเฮ้ยอันนี้เก่งว่ะโอ้ยในเมื่อมันยากนะก็เอาฮาให้รายการสนุกไปเลยใช่ไหมลูกอ่ะไหนตอนต้นรายการหนูบอกว่าจะไม่เชื่อใครไงแล้วทำไมถึงโดนคนอื่นแกงเอาได้ล่ะครับค่ะตอนกำแพงเปิดออกมาพอน้องเห็นหน้าพี่เอสเธอร์น้องถึงกับร้องลั่นเลยล่ะค่ะทุกคน
คือน้องคงจะรู้สึกเสียดายมากๆที่ตัวเองพูดชื่อพี่เขาออกมาแล้วแต่กลับไม่เลือกตอบพี่เขาแล้วสีหน้าของน้องตอนเจอพี่เขาเป็นสีหน้าที่น่ารักน่าเอ็นดูเบอร์ล้านเลยล่ะคะคุณขาคือฉันวนดูความน่ารักช็อตนี้ของน้องจนนับครั้งไม่ถ้วนเลยจริงๆคือสีหน้าน้องเหมือนเด็กน้อยที่ทั้งเสียดายที่ตอบผิดแต่ก็ดีใจที่ได้เจอพี่เขาอะค่ะทุกคนคือมันมีหลากหลายอารมณ์ในช็อตนี้แต่รวมๆแล้วก็คือน่ารักน่าเอ็นดูเบอร์ล้านเลยล่ะคะคุณขาหนูลูกหนูหยุดน่ารักสักแป๊บนึงก่อนได้ไหมครับอีแม่จะไม่ไหวกับความน่ารักของหนูแล้วนะลูกนะคือลูกยิ้มทีไรหัวใจอีแม่มันละลายมันต้านทานไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคนมีใครแพ้ความน่ารักของน้องเหมือนพี่ชมบ้างไหมคะค่ะการที่น้องได้เจอพี่เอสเธอร์วันนี้น้องคงจะตื่นเต้นจริงๆแหละค่ะทุกคนเพราะน้องพูดไปเสียงสั่นไปนิดๆแล้วตอนที่พี่กันให้น้องฝากผลงานพอน้องจะพูดฝากคอนเสิร์ตไบรท์วินน้องยังพูดผิดๆถูกๆเลยล่ะค่ะทุกคนคือพอน้องตะกุกตะกักแล้วมันดูน่ารักจนพี่กันต้องรีบปรีเข้ามากอดน้องเอาไว้ด้วยความเอ็นดูเลยล่ะค่ะทุกคนคือน้องเสียอาการจนต้องพูดออกมาตรงๆเลยว่าตัวเองเจอพี่เอสเธอร์แล้วไปเลยหนูลูกพวกเราเข้าใจดีครับเวลาที่พวกเราเจอหนูอาการก็ไม่ต่างจากนี้เหมือนกันหรือไม่ก็อาการหนักกว่าหนูซะอีกจริงไหมคะทุกคนเดี๋ยวนะทำไมทีมงานถึงติดต่อเอสเธอร์ให้มาอยู่หลังกำแพงของน้องล่ะคะทุกคนมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงหรอจะว่าทีมงานเขารู้ว่าน้องชื่นชอบพี่เอสเธอร์ก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะน้องก็ไม่ค่อยได้พูดถึงพี่เอสเธอร์ออกสื่อสักเท่าไหร่หรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งคู่จะมีผลงานร่วมกันหรือเปล่าคะทุกคนหรือว่าซีรีส์เรื่องใหม่ที่น้องพูดถึงนางเอกของน้องจะเป็นเอสเธอร์ค่ะทุกคนคือถ้าใช่อย่างที่คิดจริงๆก็ถือว่าปังมากเลยนะคะเพราะเอสเธอร์เป็นคนที่เล่นละครได้เก่งมากแต่และเรื่องที่น้องเขาเล่นก็คือเรตติ้งดีๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะเพราะพี่ชมก็ติดตามผลงานของน้องหลายเรื่องอยู่เหมือนกันอีกอย่างถ้าน้องวินได้ร่วมงานด้วยน้องก็จะได้พัฒนาฝีมือของตัวเองไปอีกขั้นด้วยค่ะทุกคนค่ะมาถึงคู่ของน้องๆโฟอีฟกันบ้างค่ะนักร้องที่มาอยู่หลังกำแพงให้กับน้องๆโฟอีฟก็คือน้องดิวตามที่คาดไว้จริงๆค่ะทุกคนค่ะจังหวะตอนเปิดตัวน้องดิวออกมาอีฉันคือชอบรีแอคของน้องวินมากน้องคงจะดีใจที่ได้เจอเพื่อนร่วมแก๊งของตัวเองในรายการแหละค่ะทุกคนและน้องคงจะรู้สึกเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะไม่คิดว่าน้องดิวจะมานั่นเองค่ะค่ะวันนี้น้องวินของเราโบ๊ะบะตลอดรายการเลยทีเดียวแล้วช็อตโบ๊ะบะที่ทำให้ฉันถึงกับร้องว่าอีหยังวะกับลูกก็คือช็อตที่น้องตีความหมายคำว่าแม่คณิ้งเป็นพี่หม่ำค่ะทุกคนบอกเลยนะครับว่าคำใบตอนแรกที่เขาเปิดเป็นคำเนี่ยคือตรงตัวมากเลยครับแม่คณิ้งใช่ไหมครับแม่ภาษาอังกฤษมัมมัมพี่หม่ำโอ้โหโอ้โหคือใบเองน้องก็ขำลั่นซะเองอะไรกันครับเนี่ยหนูจะเอาหาทุกช็อตเลยเหรอครับตายตายตายลูกชายฉันแกมาเวนี้แล้วล่ะค่ะทุกคนมาเวที่แม่ยังงงว่าจากแม่คณิ้งกลายเป็นพี่หม่ำไปได้ยังไงรายการฮาฮานี่มันเหมาะกับลูกเราจริงๆหากกระจายแบบนี้รับรองน้องต้องได้มาออกอีกแน่ๆเพราะแฟนๆรายการน่าจะชอบกันทั้งหล่อทั้งฮาแบบนี้ค่อนข้างหายากเลยนะว่าไหมคะทุกคนค่ะตอนที่พิธีกรให้น้องวินเต้นให้น้องๆโฟอีฟดูว่านักร้องหลังกำแพงเขาเต้นยังไงบ้างคือขนาดท่าเต้นของน้องยังน่ารักเลยล่ะคะคุณขาโอ้ยเต้นแบบไม่ห่วงหล่อเลยนะพ่อคือพอเห็นคนน้องเต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กก็ทำให้นึกถึงตอนคนพี่มาเต้นดุ๊กดิ๊กในรายการคราวก่อนเลยนะคะทุกคนโอ้ยท่าเต้นแต่ละคนความหล่อความเท่ความคูลมันหายไปไหนหมดละครับลูกดุ๊กดิ๊กซะจนกลายเป็นพี่5ขวบกับน้อง3ขวบกันเลยทีเดียวคือคนพี่เต้นในรายการอย่างน่ารักแต่พอเต้นในคอนทีไรเหมือนพร้อมจะฆ่าคนได้ทุกเมื่อจริงๆเพราะเสน่ห์พ่อเหลือล้นจนเกินต้านเลยว่าไหมคะทุกคนค่ะวันนั้นที่เห็นน้องวิววรรณรสอัพคลิปที่ถ่ายกับน้องวิวลงที่สตอรี่ไอจีจนทำให้พี่ชมคิดว่าน้องวิวจะมาที่รายการสรุปน้องวิวมาจริงๆค่ะแต่มาอยู่หลังกำแพงให้กับน้องสนยุคนะคะเพราะสนยุคกับน้องวิวเคยร่วมงานละครกันมาหลายเรื่องเลยล่ะค่ะทุกคนโอ้ยเป็นการกลับมาเจอกันของ3คนนี้จริงๆเพราะเมื่อก่อน3คนนี้ก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันวันนี้ก็กลับมาเจอกันและถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งค่ะทุกคนค่ะพอรายการออนแอร์จบน้องวินก็ได้อัพรูปที่ถ่ายกับพี่เอสเธอร์ลงที่ Story IG ค่ะและแท็กพี่เอสเธอร์ด้วยนะคะแล้วน้องก็ได้แชร์โพสต์ของพี่วิววรรณรสมาลงที่ Story IG ของน้องเองด้วยค่ะและน้องก็ได้แชร์โพสต์นี้ของน้องดิวมาลงที่ Story IG ของน้องเองด้วยนะคะทุกคนแล้วน้องก็ได้ไปคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของน้องดิวด้วยว่าตึงๆโอ้ยวันนี้2คนนี้หล่อแบบแพ็คคู่จริงๆหล่อแบบกินกันไม่ลงเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะแล้วน้องวินก็ได้โพสต์ทวิตด้วยว่าผมนี่งงเลยครับโอ้ยหนูลูกถึงหนูจะตอบผิดก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะวันนี้หนูทำให้รายการสนุกและสดใสมากจริงๆค่ะรายการวันนี้ทำให้เราได้เห็นถึงการออกรายการที่ไม่เกรงและเป็นธรรมชาติมากขึ้นของน้องเลยเนาะทุกคนเนาะ
คือรายการโบ๊ะบ้าสายฮาแบบนี้พี่ชมว่ามันเหมาะกับน้องมากๆเลยนะคะเพราะน้องเป็นความสดใสของโลกใบนี้ไม่ว่าน้องจะไปออกรายการไหนน้องก็จะทำให้รายการนั้นและคนที่ได้ดูมีรอยยิ้มและมีความสุขได้แน่ๆว่าไหมคะทุกคนค่ะนอกจากเราจะได้เห็นพัฒนาการของน้องวินแล้วเรายังได้เห็นพัฒนาการของน้องดิวด้วยนะคะทุกคนน้องเก่งขึ้นมากจริงๆเก็บอาการความตื่นเต้นได้เก่งขึ้นพูดจาฉะฉานมากขึ้นคือเด็กพวกนี้เขาพัฒนาตัวเองได้ไวกันมากๆเลยนะคะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมารีวิวความน่ารักเอิ๊กอาร์กและความโบ๊ะบ้าของน้องวินในรายการร้องข้ามกำแพง EP 112ให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีงานอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ